พลงที่เขียนผมมักประนีประนอมเหมือนกันหัตถกรรมในโลกจริงๆไม่มีเวทีละครมีเพียงสัจธรรมที่เกิดหายและตายจากไม่มีเอาใดเป็นหลักประกันบางคนได้เฉิดฉายแต่ว่าบางคนยังคงยึดติดอยู่กับภวังค์บางคนนั่งเชิญนั่งชมกับสิ่งที่ตนมีบางคนเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างที่หาไม่ได้แต่คนมีบางคนเห็นค่าตัวเองแต่ว่าบางคนซีที่ต้องตื่นนอนมาใช้ชีวิตเป็นวัฏจักรเป็นวงรียังมีคนรักในดนตรีแต่ต้องถูกจับให้สอบแพทย์บางคนฝึกร้องให้ตรงคีย์แต่ว่ากระท้อนในดอกแรกเด็กบางคนอยากออกจากบ้านบางคนไกลบ้านอยากกอดแม่และที่เราทั้งหมดก็อยากให้บางอย่างมันสอดแทรกเข้าเซลล์ประสาทว่าอะไรที่ควรทำจงภูมิใจซะเถิดที่เจ้าได้เกิดมาตัวดำไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ไม่มีไรต้องกลัวกันและก็ความคิดลบๆแย่ๆของคนแย่ๆอย่ากลัวมันอย่าให้น้ำลายของคนมาพัวพันกับการงานกว่าจะมีวันนี้กูก็ใช้เวลานานเคยเจอเป็นแค่ตัวเองไม่เคยเจอเทพหรือซาตานในเวลาที่เรากำลังแย่ก็มีแต่แม่ที่มาตามไต่เถาวัลย์เป็นทาซานเพื่อให้ขึ้นไปบนจุดสูงเหนื่อยหน่อยก็ช่างเปล่าใดเพราะทำไมชีวิตนี้สุดหรูเอาใดที่คิดว่าเราไม่ชอบเราก็แค่ไม่พูดและอุดหูเราเดินมาได้ก็ไป 10% เราจะไม่กลับไปจุดศูนย์ยิ่งโตยิ่งเบื่อห้องแอร์กับกลายเป็นติดลมมองเห็นคุณค่าของธรรมชาติเลยออกจากบ้านมาติดดงยินดีถ้าหนังวันหนึ่งจะต้องถูกปิดลงสัญญาว่ากูก็ยังจะยิ้มถึงแม้ยอดวิวจะ10คนไลค์ก็เหนือกว่าสิ่งใดก็คือพระในบ้านเราเพราะนั่นคือพ่อกับแม่และยายที่อยู่ข้างๆเราคำถามที่ได้ยินทุกวันโดยไม่ต้องคาดเดาก็คือวันนี้กินข้าวหรือยังเดี๋ยวท้องจะว่างเอาชอบทำบุญกับคนมากกว่ารูปปั้นลงมือปฏิบัติไม่ใช่พูดพร่ำรักในเสียงเพลงเหมือนกับเป็นคู่มั่นเพลงนี้สัตว์ขอให้กูได้กูก็ยังไม่เคยลืมเรื่องของเรโทและเคมีกูเซโนกูแม่งมูสวิงเหมือนกับเป็นเจโคบอกกับเพื่อนโอเคโบรวันนี้เดินทางมาไกลถึงต่างแดนและกูไม่รู้จะทำยังไงไอสัตว์เพราะเงินมันขาดแคลนยังมีหลายอย่างที่อยากแปลงและกูก็อยากเปลี่ยนโอเคกูอยากเสี่ยงไอสัตว์มึงอยากเกลียดกูถ้ายังไม่รู้จักสงครามนี้ยังไม่จบกูยังต้องบูหนักเรื่องที่ผ่าน16ปีแม่งยังอู้สัตว์วันนี้แม่งกู้สัตว์บุหรี่หนึ่งตัวไอ้เหี้ยแม่งโคตรมูจัดมันก็คงไม่แปลกเพราะว่าเราโตมาคนละดินหลายเรื่องที่คงจะปลอมและอีกหลายเรื่องที่คงจะจริงมีคนที่จ้องจะกัดและก็มีคนจะกินไล่พวกแม่งไปตามลำดับมึงไม่ถูกจัดในวงสวิง BTS จอดลงที่วงสว่างน้ำมึกและก็น้ำลายมันต่างกันตอนอยู่บนกระดาษและก็ความสามารถของคนมันมักถูกจัดไปคนละอย่างไม่มีใครเหมือนกับใครปัญหาเราเจอมาคนละด่านเกมบอกพี่เต้อัดเพลงอีกวันหนึ่งไม่รู้จะทำยังไงไม่สนใจเรื่องวันคืนปัญหาเข้ามากี่รอบกูก็จะไม่ทำซึมอย่าคิดว่าตัวฉลาดไอ้สัตว์อย่าคิดว่าไม่มีใครเขาทันมึงไม่ชอบอะไรก็อยู่นิ่งๆไม่ต้องไปจิกกัดบางทีมันอาจเป็นบ่วงที่จะทำให้ติดกับก่อนจะแก่ก่อนจะเข้าห้องดับจิตเพลงกูจะต้องศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่กูจะจิตดับและคำที่ด่าของพวกมึงกระโปงมากควรจะหางานทำหรือทำเอาใดให้เป็นประโยชน์บ้างมึงมีน้ำลายแต่ว่ากูมีโฉนดบ้างไอสัตว์ถ้าโตเป็นแค่อายุเดี๋ยวมึงโดนกูกระโดดข้ามข่วย